บบหลังร้านหมายถึงระบบที่ใช้ในการจัดการส่วนหลังร้านทั้งหมดเช่นการจัดการหมวดสินค้าการจัดการสินค้าวิธีการขนส่งวิธีการชำระเงินและการอัปเกรดเว็บไซต์ในรูปแบบต่างๆโดยในหัวข้อนี้ผู้สอนจะแนะนำเฉพาะส่วนที่สำคัญสำคัญต่อการจัดการหลังร้านดังต่อไปนี้การเข้าสู่หลังร้านและการเปิดปิดร้านการจัดหมวดหมู่สินค้าและสินค้าการจัดการวิธีการชำระเงินและวิธีการขนส่งการจัดการเมื่อมีรายการสั่งซื้อจากลูกค้าเข้ามาในร้านค้าวิธีการยืนยันความน่าเชื่อถือด้วยระบบชัวร์ช้อปปิ้งและวิธีการจดโดเมนเนมให้กับเว็บไซต์โดยเราจะเริ่มจากวิธีการเข้าสู่หลังร้านและการเปิดปิดร้านดังนี้การเข้าสู่ส่วนหลังร้านมีวิธีการเช่นเดียวกับการเข้าสู่ส่วนการตกแต่งร้านโดยผู้เรียนจะต้องลงชื่อเข้าใช้ระบบก่อนแล้วคลิกที่รูปเจ้าของร้านคลิกที่จัดการหลังร้านจะปรากฏหน้าจอส่วนระบบหลังร้านเพื่อจัดการระบบหลังร้านต่อไปการเปิดปิดร้านค้าโดยปกติค่าเริ่มต้นของร้านค้าจะมีสถานะเป็นเปิดร้านดังนั้นหากเจ้าของร้านต้องการปิดร้านค้าจะมีขั้นตอนดังนี้การปิดร้านค้าในขณะที่ยังอยู่หน้าจอที่แสดงอยู่ให้เลื่อนสกอร์บาร์ลงมาจนกระทั่งพบส่วนของการเปิดปิดร้านค้าแล้วคลิกที่ปุ่มเปิด1ครั้งจะปรากฏกล่องข้อความแจ้งเตือนว่าการปิดร้านค้าจะทำให้ลูกค้าของคุณไม่สามารถเข้าหน้าร้านได้ยกเว้นเจ้าของร้านพร้อมทั้งช่องทางขายอื่นๆจะถูกปิดด้วยเช่นกันคุณแน่ใจที่จะปิดร้านค้าชั่วคราวหรือไม่หากแน่ใจให้คลิกที่ปุ่มตกลงจะมีข้อความแจ้งเตือนว่าร้านค้าของคุณได้ทำการปิดชั่วคราวแล้วจากนั้นสถานะของร้านจะเปลี่ยนเป็นปิดเมื่อลูกค้าเข้าสู่เว็บไซต์ของร้านค้าที่ถูกปิดไปแล้วจะปรากฏดังหน้าจอพร้อมทั้งแสดงข้อความร้านค้าปิดปรับปรุงชั่วคราวส่วนการเปิดร้านก็ทำได้ในลักษณะเช่นเดียวกับการปิดกล่าวคือผู้ใช้จะต้องคลิกที่ปุ่มปิด1ครั้งเพื่อเปลี่ยนสถานะเป็นการเปิดร้านค้าอีกครั้งผลของการคลิกเปิดร้านค้าคือลูกค้าสามารถเข้าสู่เว็บไซต์ของร้านค้าได้ตามปกติ